ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากบรรลุการแลกเปลี่ยนเจ้าของร้านได้เชื้อเชิญให้เฉินเซียงร่วมกินดื่มกับเขาทางด้านเฉินเซียงไม่ได้ปฏิเสธเพราะตัวเขายังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในเมืองนี้มากนักจึงเป็นโอกาสดีที่เขาจะได้ทำความเข้าใจมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าของร้านขายยาผู้นี้เท่าแก่เถี่ยท่านยังมีสมุนไพรชนิดอื่นบ้างหรือไม่เฉินเซียงถามขึ้นข้ากำลังสนใจสมุนไพรที่มีพลังเทพเร้นลับแห่งเต๋าตอนนี้ยังไม่มีแต่ข้าเพิ่งได้รับข่าวมาว่ากลุ่มคณะของข้าที่อยู่ข้างนอกกำลังค้นพบสมุนไพรชนิดใหม่หากว่ามันมีราคาสูงข้าก็สามารถลดราคาให้ท่านได้เท่าแก่เถี่ยหัวเราะขึ้นก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงลดต่ำลงว่าน้องชายเฉินท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญการปรุงยาสินะที่สำคัญท่านมาจากนอกเมืองใช่หรือไม่เท่าแก่เถี่ยสามารถเปิดกิจการในเมืองแห่งนี้ได้ย่อมหมายความว่าเขาไม่ใช่บุคคลธรรมดาส่วนความแข็งแกร่งก็ไม่อ่อนแออย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นเขามีเส้นสายค่อนข้างกว้างขวางงอประกอบกับประสบการณ์ด้านต่างๆทำให้เขามองถึงตัวตนของเฉินเซียงได้อย่างทะลุปรุโปร่งว่าแท้จริงแล้วเฉินเซียงคือผู้เชี่ยวชาญการปรุงยาเฉินเซียงยิ้มแล้วจึงพยักหน้ามันเป็นเรื่องยากที่จะได้พบเจอกับผู้เชี่ยวชาญการปรุงยาโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่บรรลุเม็ดยาเต๋าศักดิ์สิทธิ์ในตำนานก่อนที่เหล่ามนุษย์ขนดำจะปรากฏตัวขึ้นสูตรเม็ดยาเต๋าศักดิ์สิทธิ์ได้แพร่กระจายมาเป็นเวลานานมากทว่าไม่มีผู้ใดสามารถบรรลุเม็ดยาชนิดนี้ได้เท่าแก่เถี่ยยกจิบสุราแล้วจึงกล่าวพลางถอนหายใจอย่างไรก็ตามตัวท่านยังหนุ่มแน่นแต่สามารถกลั่นปรุงเม็ดยาเต๋าศักดิ์สิทธิ์กว่าจะบรรลุเม็ดยาชนิดนี้ได้ท่านคงเก็บตัวฝึกฝนมาเป็นเวลานานมากใช่หรือไม่ใช่แล้วข้าเก็บตัวมาอย่างยาวนานเมื่อออกมาอีกครั้งสถานการณ์ก็เป็นแบบนี้เฉินเซียงถอนหายใจเท่าแก่เถี่ยท่านพอจะหาที่พักให้ข้าได้หรือไม่ตอนนี้ข้าไม่ต้องการหลับนอนในโลกทะเลเทพอีกต่อไปไม่มีปัญหาข้าจัดหาที่พักให้ท่านได้ฟรีๆเท่าแก่เถี่ยหัวเราะขึ้นเมื่อถึงเวลาที่ข้าได้รับสมุนไพรข้าจะรีบแจ้งไปยังท่านจริงสิท่านมีเม็ดยาเต๋าศักดิ์สิทธิ์อยู่เท่าไหร่เท่าแก่เถี่ยรู้ดีว่าเฉินเซียงเป็นผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตจิตวิญญาณแห่งเต๋าเป็นที่รู้กันดีว่าเม็ดยาเต๋าศักดิ์สิทธิ์ไม่ส่งเสริมต่อหลักฐานพลังระดับนี้ดังนั้นเฉินเซียงย่อมไม่กักเก็บเม็ดยาไว้เพื่อตนเองอย่างแน่นอนเรื่องนี้ข้ายังมีเหลืออยู่5เม็ดแต่ตัวข้ายังมีส่วนผสมที่ยังไม่ได้กลั่นปรุงอยู่อีกนิดหน่อยทว่าข้าไม่แน่ใจว่าส่วนผสมเหล่านั้นจะทำให้กลั่นปรุงได้กี่เม็ดด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่กำลังขาดแคลนเม็ดยาการมีเม็ดยาเต๋าศักดิ์สิทธิ์5ย่อมถือเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งเท่าแก่เถี่ยพยักหน้าอีก2วันข้างหน้ากลุ่มคณะผู้เชี่ยวชาญที่สังกัดอยู่กับข้าจะเดินทางกลับมาคิดว่าพวกเขาสมควรได้รับสมุนไพรติดตัวกลับมาด้วยดีมากข้าเองก็คาดหวังให้เป็นเช่นนั้นเฉินเซียงยิ้มขึ้นหากได้รับสมุนไพรคุณภาพดีมันก็จะกระตุ้นให้มีความมุ่งมั่นในการกลั่นปรุงเม็ดยามากขึ้นจริงสิน้องชายเฉินดูเหมือนท่านไม่ใช่คนในเมืองนี้สินะข้าไม่เคยได้ยินชื่อท่านมาก่อนเลยเท่าแก่เถี่ยกล่าวถามเบาๆเป็นกระซิบแม้ว่าพวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่ในชั้นสองทว่าเขายังคงพูดคุยด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเขารู้ดีว่าเฉินเซียงไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนให้คนอื่นรับรู้ว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปรุงยาหากข้าไม่ใช่คนในเมืองนี้แล้วข้าลักลอบเข้ามามันเป็นปัญหาหรือไม่เฉินเซียงถามขึ้นเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวแต่ไม่สำคัญนักหากไม่มีใครรับรู้ท่านก็สามารถประปนอยู่ที่นี่ได้แต่ท่านไม่ควรเพ่นพ่านมากนักเพราะอาจพบเจอกับผู้ตรวจการเอาได้เมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาจะขอตรวจตราหยกประจำตัวและหากว่าท่านไม่สามารถแสดงตราหยกพวกเขาก็จะขับไล่ท่านออกไปจากเมืองแห่งนี้เท่าแก่เถี่ยกล่าวกฎระเบียบเคร่งครัดยิ่งเดิมที่เฉินเซียงคิดว่าการลักลอบเข้ามาในเมืองนี้ได้สำเร็จก็ถือว่าเพียงพอแล้วซึ่งเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าในเมืองยังมีการตรวจตราหยกประจำตัวแน่นอนว่าเมืองนี้มีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดอย่างยิ่งเพราะที่นี่ได้มีการเรียกเก็บศิลาเต๋าเร้นลับเป็นค่าธรรมเนียมทุกๆเดือนหากว่าใครไม่จ่ายค่าธรรมเนียมเมื่อมีการค้นพบจะต้องถูกขับไล่ออกจากเมืองท่านต้องเข้าใจด้วยว่าในเมืองมีความแออัดดังนั้นฝ่ายปกครองจำเป็นต้องเข้มงวดกับกฎเกณฑ์ต่างๆเท่าแก่เถี่ยกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังดังนั้นท่านต้องระวังตัวให้มากเมื่อออกจากที่พักอาศัยมันค่อนข้างเสี่ยงก่อนหน้านี้ข้ามักเดินเพ่นพ่านไปทั่วๆเฉินเซียงกล่าวก่อนจะสูดหายใจเข้าลึกๆแต่ท่านไม่ต้องกังวลมากเกินไปข้าจะหาทางช่วยให้ท่านได้รับตระหยกประจำตัวหลังจากนั้นท่านจะอาศัยอยู่ในเมืองได้อย่างสบายใจ
เท่าแก่เถี่ยกล่าวต้องทราบด้วยว่าเขาเป็นนักธุรกิจเขามองว่าเฉินเซียงเป็นคนหนุ่มที่มีศักยภาพสูงเปรียบได้ดั่งเพชรเม็ดงามแม้ว่าตอนนี้เขาจะยังไม่ได้รับผลประโยชน์จากเฉินเซียงมากนักแต่การสานสัมพันธ์กับเฉินเซียงเอาไว้ย่อมก่อให้เกิดผลดีได้ในอนาคตเดิมทีเท่าแก่เถี่ยต้องการติดต่อธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญการปรุงยาอยู่ก่อนแล้วและเมื่อเขาพบกับผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพสูงจึงพยายามสานสัมพันธ์อย่างเต็มที่ขอบคุณเท่าแก่เถี่ยอย่างยิ่งเฉินเซียงยกชูถ้วยสุราไปด้านหน้าแล้วจึงดื่มกระดกเรื่องประโยคประจำตัวมีความยุ่งยากไม่น้อยคงไม่ได้รับมันมาภายในช่วงเวลาสั้นๆดังนั้นข้าจะมอบสิ่งนี้ให้ท่านนำติดตัวไว้ก่อนเท่าแก่เถี่ยนำหัวใจสีทองออกมา2ดวงโดยปกติแล้วจำเป็นต้องใช้หัวใจของมนุษย์คนดำประมาณ 4-5 ดวงจึงจะได้รับประโยคประจำตัวเท่าแก่เถี่ยกล่าวหากเป็นเมื่อก่อนแค่ใช้ศิลาเต่าเร้นลับไม่กี่ก้อนก็สามารถได้รับตราหยกประจำตัวแล้วแต่ภายหลังเมืองแห่งนี้มีผู้คนหนาแน่นจึงทำให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นเฉินเซียงรับหัวใจสีทองของมนุษย์ขนดำ2ดวงมาแล้วจึงกล่าวถามขึ้นว่าเท่าแก่เถี่ยหัวใจสีทองเหล่านี้นำไปใช้ประโยชน์อย่างไรหรือจัดตั้งข่ายพลังข่ายพลังป้องกันของเมืองนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากหัวใจของมนุษย์ขนดำทำให้ต้องการหัวใจของพวกมันในจำนวนมากซึ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสงครามขอองค์เมืองมีหน้าที่หลักก็คือตามล่ามนุษย์ขนดำและนำหัวใจของพวกมันกลับมาเพื่อใช้เป็นพลังงานขับเคลื่อนข่ายพลังของเมืองต้องทราบด้วยว่าช่วงเวลากลางวันเมืองของพวกเราถูกมนุษย์ขนดำบุกโจมตีบ่อยครั้งเท่าแก่เถี่ยกล่าวเป็นแบบนี้นี่เองเฉินเซียงกล่าวขึ้นในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใดข่ายพลังป้องกันของเมืองแห่งนี้ถึงสามารถป้องกันการบุกรุกของมนุษย์ขนดำได้แท้จริงแล้วมันจัดตั้งและขับเคลื่อนด้วยพลังงานของหัวใจทองคำหลังจากกินดื่มกันเสร็จสรรพเท่าแก่เถี่ยได้นำพาเฉินเซียงออกจากร้านขายสมุนไพรไปที่คฤหาสน์ขนาดกลางมันตั้งอยู่ด้านหลังของร้านขายสมุนไพรเมื่อพบเห็นเฉินเซียงก็รู้สึกประหลาดใจไม่น้อยเพราะเขาไม่คิดว่าภายในเมืองที่มีความแออัดจะยังมีสถานที่ดีๆเช่นนี้อยู่เห็นเช่นนั้นเขาจึงตระหนักได้ว่าเท่าแก่เถี่ยมีสถานะไม่ธรรมดาและอาจเป็นบุคคลชั้นสูงของเมืองแห่งนี้เท่าแก่เถี่ยดูเหมือนว่าตัวท่านมีสถานะไม่ธรรมดาเลยเฉินเซียงกล่าวพลางหัวเราะขึ้นอันที่จริงแล้วท่านเจ้าเมืองเป็นพ่อของข้าเองเท่าแก่เถี่ยกล่าวพลางหัวเราะเช่นกันโอ้จริงหรือนี่เฉินเซียงถึงกับต้องอุทานขึ้นทันทีฮ่าฮ่าสำหรับชาวเมืองหรือผู้ลี้ภัยที่อยู่มาหลายปีย่อมรับรู้เรื่องนี้ได้ดังนั้นข้าจึงระบุได้ว่าท่านมาลักลอบเข้ามาในเมืองเท่าแก่เถี่ยหัวเราะขึ้นแต่สถานะของข้าไม่มีอะไรน่าแปลกใจนักแม้ท่านพ่อข้าจะเป็นเจ้าเมืองที่มากความสามารถและความแข็งแกร่งแต่เขาก็ปฏิบัติกับข้าอย่างเคร่งครัดเช่นกันซึ่งตัวข้าเองก็กำลังถูกคนกลุ่มหนึ่งเพ่งเล็งอยู่เท่าแก่เถี่ยถอนหายใจเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเมืองนี้มีกลุ่มผู้มีอำนาจหลายฝ่ายเฉินเซียงกล่าวถามด้วยความอยากรู้เห็นไม่ว่าที่ไหนหรือเมื่อไหร่ตราบใดที่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องย่อมมีคนเหล่านี้อยู่เสมอเท่าแก่เถี่ยกล่าวที่นี่มีกลุ่มผู้มีอำนาจหลักๆ3ฝ่ายหนึ่งในนั้นเป็นกลุ่มคฤหาสน์เจ้าเมืองของท่านนอผ้ารับผิดชอบด้านการปกครองและบริหารจัดการเมืองอีกฝ่ายเป็นกองทัพศักดิ์สิทธิ์รับผิดชอบกองกำลังรบเวรยามหน้าที่หลักคือการปกป้องเมืองสุดท้ายคือหน่อยล่าหัวใจรับผิดชอบการออกตระเวนด้านนอกเมืองเพื่อล่าหัวใจสีทองจากมนุษย์ขนดำข้ากำลังถูกฝ่ายกองทัพศักดิ์สิทธิ์เพ่งเล็งพวกมันต้องการคฤหาสน์ของข้ายังดีที่ข้ารับมือกับเรื่องนี้ได้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะรับมือพวกมันไปได้นานแค่ไหนเฉินเซียงกล่าวว่าแล้วพ่อของท่านไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรอกหรือเท่าแก่เถี่ยสายหัวข้าเพิ่งสร้างคฤหาสน์แห่งนี้ขึ้นมาดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องส่วนตัวของข้าซึ่งตัวข้าไม่ต้องการให้เขายื่นมือเข้ามาช่วยเพราะคนอื่นๆในฝ่ายคฤหาสน์เมืองจะมองเขาในแง่ลบที่สำคัญข้าไม่ต้องการทำลายชื่อเสียงของเขาเฉินเซียงตบไหล่เท่าแก่เถี่ยท่านเป็นลูกชายที่ดีมากอย่างน้อยๆท่านก็ไม่คิดทำให้ท่านพ่อต้องเสื่อมเสียเท่าแก่เถี่ยบังคับรอยยิ้มแต่ตอนนี้มีการปล่อยข่าวลือจนหนาหูเพื่อใส่ร้ายตัวข้ากับท่านพ่อโดยบอกว่าท่านพ่อได้ช่วยเหลือข้าเกี่ยวกับเรื่องคฤหาสน์แห่งนี้ครั้งที่เฉินเซียงเข้ามาถึงเมืองแห่งนี้เขาได้รับรู้ว่าทุกคนแห่งของเมืองเต็มไปด้วยผู้คนค่อนข้างแออัดทว่ายามนี้เขากลับได้พบคฤหาสน์ที่กว้างขวางมีความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่งมันถือเป็นสิ่งหายากของเมืองแห่งนี้เลยก็ว่าได้ดังนั้นเท่าแก่เถี่ยจะไม่ยอมปล่อยให้คฤหาสน์แห่งนี้หลุดลอยไปเป็นของคนอื่นเด็ดขาดขณะนี้เฉินเซียงได้รับห้องพักส่วนตัวที่มีความสะดวกสบายมันมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างขวาง
ทั้งยังมีห้องลับใต้ดินสำหรับเก็บตัวเพื่อกลั่นปรุงยาหรือบ่มเพาะพลังซึ่งเขารู้ดีว่ามันเป็นสถานที่หายากสำหรับเมืองนี้พี่สาวไปหลิงหงชิงย่าพลังเร้นลับเป็นอย่างไรบ้างมันสามารถกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาได้หรือไม่เฉินเซียงถามขึ้นตอนนี้มันมีสภาพที่ดีขึ้นแต่ข้าคิดว่ามันยังไม่เหมาะที่จะกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาหากว่ามีสมุนไพรชนิดอื่นเป็นตัวช่วยก็สมควรใช้ปรุงยาได้แม้ว่าย่าพลังเร้นลับนี้จะมีพลังเทพเร้นลับแห่งเต๋าแต่พลังงานที่มันควบแน่นยังไม่สมดุลมันมีความผันผวนอยู่เล็กน้อยเซียวไปหลิงกล่าวเข้าใจแล้วพวกเราควรรออีกสัก2วันเฉินเซียงกล่าวในช่วง2วันนี้พวกเรากลั่นปรุงเม็ดยาเต๋าศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากมันเป็นเม็ดยาที่มีประโยชน์ต่อที่นี่อย่างยิ่งเฉินเซียงใช้เม็ดยาเต๋าศักดิ์สิทธิ์เพียง2เม็ดเท่านั้นแต่มันสามารถทำให้เขาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีซึ่งเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเสียด้วยซ้ำผ่านไป2วันเฉินเซียงชูหงชิงและเซียวไปหลิงได้เสร็จสิ้นการกลั่นปรุงเม็ดยาเต๋าศักดิ์สิทธิ์โดยรวมกันทั้งหมดมี100เม็ดขณะนี้เท่าแก่เถี่ยได้มาพบเฉินเซียงด้วยท่าทีตื่นเต้นน้องชายเฉินกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของข้ากลับมาแล้วเท่าแก่เถี่ยกล่าวตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ประตูเมืองในปัจจุบันเป็นยามค่ำคืนซึ่งมันเป็นเวลาที่สามารถเปิดประตูเมืองได้ดังนั้นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญคณะต่างๆมักเดินทางกลับมาในเวลาค่ำคืนเป็นปกติครั้งที่เฉินเซียงกินดื่มกับเท่าแก่เถี่ยเขาก็ได้รู้ว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญของเท่าแก่เถี่ยมีทั้งหมด10คนทั้งหมดขึ้นตรงกับเท่าแก่เถี่ยเพียงผู้เดียวที่สำคัญทุกคนมีความจงรักภักดีต่อเขาอย่างยิ่งการกลับมาของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละครั้งย่อมมีผู้คนจำนวนมากแห่แหนกันไปต้อนรับพวกเขาด้วยความยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทุกคนกลับมาได้อย่างปลอดภัยไปเถอะพวกเราไปที่คฤหาสน์เจ้าเมืองเท่าแก่เถี่ยกล่าวด้วยความตื่นเต้นไปที่คฤหาสน์เจ้าเมืองทำไมพวกเขาถึงไม่กลับมาที่นี่โดยตรงเฉินเซียงถามขึ้นทุกครั้งที่กลุ่มต่างๆกลับมาจะต้องไปรวมตัวกันที่คฤหาสน์เจ้าเมืองเนื่องจากบางคนได้รับบาดเจ็บยิ่งไปกว่านั้นแล้วเจ้าเมืองจะพบกับพวกเขาพร้อมจัดการต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดีเพราะพวกเขาเปรียบเสมือนวีรบุรุษของเมืองเท่าแก่เถี่ยกล่าวท่านยังไม่เคยไปที่คฤหาสน์เจ้าเมืองไม่ใช่หรือดังนั้นข้าจะพาท่านไปเดินเยี่ยมชมที่นั่นเท่าแก่เถี่ยข้ายังไม่มีตระยกประจำตัวข้าเกรงว่าจะไม่เหมาะเฉินเซียงกล่าวท่านเคยพูดไว้ไม่ใช่หรือไงว่าข้าไม่ควรเพ่นพ่านไปไหนมากนักหากว่าท่านอยู่ที่นี่คนเดียวมันจะอันตรายอย่างไรก็ตามการที่ท่านไปกับข้าย่อมไม่มีใครกล้าถามหาตรายกประจำตัวเท่าแก่เถี่ยกล่าวพลางหัวเราะคงไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ท่านพ่อข้าเป็นเจ้าเมืองหลังจากนั้นเฉินเซียงได้เดินทางมายังคฤหาสน์เจ้าเมืองในยามนี้คฤหาสน์เจ้าเมืองได้เปิดไฟสว่างไสวพร้อมประตูหน้าทางเข้าปูด้วยพรมแดงขณะที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกำลังเดินเรียงแถวตรงเข้าไปยังคฤหาสน์ผู้คนจำนวนมากต่างตะโกนสรรเสริญพวกเขาเกิดเป็นเสียงดังอื้ออึงอยู่ตลอดเวลายามนี้เฉินเซียงมองไปที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากระยะไกลครั้นจึงสัมผัสถึงจิตสังหารรุนแรงที่พลุ่งพล่านออกมาจากพวกเขาเหล่านั้นแม้ว่าท่าทีของพวกเขาดูสงบนิ่งทว่าทุกคนล้วนมีแรงกดดันที่ส่งผลให้ผู้คนไม่กล้ายั่วยุต่อพวกเขาแม้แต่น้อยอีกทั้งสถานะของพวกเขาก็คือผู้ต่อสู้กับศัตรูโดยเอาชีวิตเข้าแลกในสายตาของผู้คนล้วนมองว่าพวกเขาคือบุคคลที่น่ายกย่องบัดนี้พวกเขาได้ตบเท้าเข้าสู่ด้านในของคฤหาสน์เจ้าเมืองพวกเราเข้าไปทางประตูหลังเนื่องจากพวกเราไม่ได้เป็นบุคคลที่ต่อสู้โดยเอาชีวิตเข้าแลกพวกเราไม่คู่ควรกับการเดินเข้าทางประตูหน้าเท่าแก่เถี่ยกล่าวพลางหัวเราะแล้วจึงนำพาเฉินเซียงเข้าไปยังคฤหาสน์เจ้าเมืองผ่านทางประตูหลังเท่าแก่เถี่ยก่อนหน้านี้ข้าสังเกตว่าท่านมีความกังวลใจอยู่แต่ตอนนี้ดูเหมือนท่านผ่อนคลายลงแล้วเฉินเซียงถามอย่างสงสัยข้ากังวลว่าสมาชิกในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของข้าจะได้รับบาดเจ็บหนักแต่เมื่อเห็นว่าทุกคนกลับมาอย่างปลอดภัยจึงสบายใจขึ้นมากข้าเป็นคนปลุกปั้นพวกเขาขึ้นมาพวกเขาเปรียบเสมือนกับลูกศิษย์ของข้าข้าจึงไม่ต้องการเห็นพวกเขาเท่าแก่เถี่ยกล่าวก่อนจะผายมือไปยังโต๊ะกลมทางด้านหน้ากลุ่มของข้าอยู่ทางนั้นพวกเขาเป็นชายล้วนเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มแน่นอนว่าพวกเขาเป็นชายล้วนจนถึงตอนนี้มีผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสงครามที่เป็นหญิงสาวเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนางอยู่ในกลุ่มที่7ซึ่งนางมีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งนางเป็นหัวหน้ากลุ่มที่7ท่านมองไปทางด้านนั้นจะเห็นนางกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะจัดเลี้ยงเดิมทีชุดเกราะของนางเป็นสีขาวล้วนทว่าตอนนี้มันเป็นสีแดงเท่าแก่เถี่ยกล่าวโอ้ข้าจำได้ว่ามนุษย์ขนดำไม่มีเลือดเฉินเซียงขมวดคิ้วกล่าวขึ้น
พวกนั้นเป็นเพียงมนุษย์ขนดำรุ่นเยาว์มนุษย์ขนดำที่แข็งแกร่งล้วนมีเลือดยิ่งไปกว่านั้นเลือดของพวกมันเป็นสีแดงฉานดูจากเลือดที่ติดตามร่างกายของพวกเขาย่อมคาดเดาได้ว่าพวกเขาได้สังหารมนุษย์ขนดำที่ทรงพลังเท่าแก่เถียกล่าวยามนี้เฉินเซียงได้พบเห็นผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสงครามกลุ่มที่7แล้วต้องทราบด้วยว่าครั้งที่เขาเข้ามาสู่เมืองนี้เขาก็ได้ยินชื่อเสียงของกลุ่มที่7ทันทีซึ่งพวกเขาเป็นกลุ่มที่จับตัวมนุษย์ขนดำ10ตนกลับมาแบบเป็นๆเต่าจุนแห่งหน่วยล่าหัวใจกำลังนั่งร่วมโต๊ะอยู่กับกลุ่มที่7เท่าแก่เถียกล่าวตอนนี้กลุ่มที่7เป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดของหน่วยล่าหัวใจเฉินเซียงถึงกับตะลึงงานเขาไม่คิดเลยว่าพิธีต้อนรับจะมีผู้ที่เป็นเต๋าจุนร่วมอยู่ด้วยเต๋าจุนช่างทรงพลังอย่างยิ่งเฉินเซียงอุทานเบาๆขนาดนั้นเชียวหรือท่านพ่อของข้าก็เป็นเต๋าจุนแต่ตอนนี้ข้าอยู่ในขอบเขตประตูแห่งเต๋าซึ่งยังไม่กล้าทะลวงสู่ขอบเขตหายนะแห่งเต๋าเพราะเกรงว่าอาจทำให้ลำบากเท่าแก่เถียกล่าวผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสงครามในกลุ่มต่างๆมักอยู่ในขอบเขตปรมาจารย์เต๋าหรือไม่ก็ขอบเขตประตูแห่งเต๋าโดยรวมแล้วพวกเขามีความแข็งแกร่งมากพวกเขาเป็นดั่งหลักประกันของเมืองนี้เท่าแก่เทียนนำพาเฉินเซียงมายังโต๊ะที่กลุ่มของเขานั่งอยู่น้องชายเฉินนี่คือกลุ่มเหล็กล่าแห่งสงครามแม้ว่าพวกเขาจะเป็นกลุ่มส่วนตัวและไม่ได้มีอันดับที่ดีนักแต่พวกเขาก็สามารถนำหัวใจทองคำกลับมาได้พวกเขาเกือบจับตัวมนุษย์ขนดำกลับมาได้แบบตัวเป็นๆเท่าแก่เทียกล่าวพลางหัวเราะหลังจากนั้นเขาก็เริ่มแนะนำเฉินเซียงให้ทำความรู้จักกับสมาชิกในกลุ่มเหล็กกล้าแห่งสงครามสมาชิกในกลุ่มเหล็กกล้าแห่งสงครามล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังพวกเขามีความแข็งแกร่งเหนือกว่าเฉินเซียงหลายขุมถึงกระนั้นแล้วพอพวกเขามีความอ่อนโยนและเป็นกันเองแม้พวกเขาไม่รู้ว่าเฉินเซียงเป็นใครมาจากไหนแต่พวกเขารู้ว่าเฉินเซียงเป็นสหายของเท่าแก่เถี่ยจึงรินสุราลงถ้วยให้เฉินเซียงร่วมดื่มสังสรรค์เมื่อกลับมาจากการต่อสู้ด้านนอกเมืองก็สมควรพักผ่อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายเป็นลำดับแรกอย่างไรก็ตามคนเหล่านี้ยังคงดื่มสังสรรค์และพูดคุยกันอย่างสนุกสนานดูเหมือนว่าพวกเขาทำแบบนี้อยู่บ่อยๆจนยึดถือเป็นดั่งธรรมเนียมปฏิบัติเฉินเซียงคอยสังเกตไปที่หญิงสาวหัวหน้ากลุ่มเจ็ดอย่างลับๆนางเป็นสตรีที่มีความกล้าหาญอย่างยิ่งอีกทั้งยังทนทานต่อฤทธิ์สุราได้ดีเยี่ยมต้องทราบด้วยความสุราที่ดื่มกินกันอยู่มีฤทธิ์รุนแรงกระทั่งเฉินเซียงยังไม่อาจทนทานต่อมันได้มากนักซึ่งช่วงหลังๆเขาจิบมันเพียงเบาๆเท่านั้นทว่าสตรีนางนี้กลับดื่มมันราวกับว่าเป็นน้ำเปล่าก็มีปานเถี่ยชงสมาชิกในกลุ่มของเจ้าได้รับสมทองคำสวรรค์เร้นลับกลับมามันเป็นทรัพยากรที่หายากของเมืองคิดว่าเจ้าควรจะแบ่งส่วนเพื่อใช้ในการสนับสนุนกลุ่มอื่นๆชายชราหัวเราะขึ้นแน่นอนว่าเท่าแก่เถี่ยมีนามว่าเถี่ยชงเฉินเซียงได้รู้ว่าชายชราคนนี้เป็นผู้นำฝ่ายกองทัพศักดิ์สิทธิ์โดยมีฉายาว่าเต๋าจุนแห่งกองทัพศักดิ์สิทธิ์เป็นที่แน่นอนว่ามันมีหลักฐานพลังในขอบเขตเต๋าจุนซึ่งเมืองแห่งนี้มีเต๋าจุนทั้งหมด3คนนั่นก็คือเต๋าจุนผู้เป็นเจ้าเมืองเต๋าจุนผู้นำหน่วยล่าหัวใจและเต๋าจุนผู้นำกองทัพศักดิ์สิทธิ์กลุ่มของพวกเราออกไปต่อสู้โดยเข้าแลกเป็นตายตัวข้าย่อมต้องพิจารณาถึงสมาชิกในกลุ่มเป็นลำดับแรกเถี่ยชงใส่ยะยิ้มมุมปากเจ้าต้องการส่วนแบ่งของสมุนไพรไปเพื่ออะไรอย่าบอกนะว่าจะนำไปขายเพื่อรับเป็นศิลาเต๋าเร้นลับหลังจากนั้นจึงนำมาแจกจ่ายให้พวกเขาเต๋าจุนแห่งกองทัพศักดิ์สิทธิ์กล่าวหากเป็นเช่นนั้นเจ้าเอ่ยราคามาได้เลยก่อนหน้านี้เทียชงกับเฉินเซียงได้ตกลงซื้อขายสมทองคำสวรรค์เร้นลับกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะยื่นข้อเสนอมาอย่างไรเทียชงย่อมไม่คิดขายมันอย่างแน่นอนไม่ขายเถี่ยชงกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นหลายคนได้ยินถ้อยคำของเขาชัดเจนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ